สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะมาอัปเดตโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นปัญหาโลกแตกมากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ในหลายๆท่านนะคะลองมาฟังสัญญาดูนะคะมีวิธีการเพิ่มเติมที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถได้วงเงินมาใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะสำหรับท่านที่ทำมาหลายวันแล้วทำซ้ำๆซากๆแล้วมันไม่ได้สักทีนะคะ1ให้เสียเวลายอมเสียเวลาไปที่ธนาคารเลยนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ข้อที่2นะคะสำหรับคนที่พอมีสตังค์ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็สมัครกรุงไทยเน็ตนะคะคำเตือนก็คือสำหรับระบบปฏิบัติการขั้นต่ำที่จะรองรับกรุงไทยเน็ตก็คือ iOS เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน6ขึ้นไป iOS ก็คือระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เป็นของ iPhone และ iPad นะคะก็คือต้องใช้เวอร์ชัน10ขึ้นไปส่วน Android ก็คือสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ไม่ใช่ iPhone หรือ iPad ต้องเป็นเวอร์ชัน6ขึ้นไปถ้าโทรศัพท์ท่านไม่ใช่เวอร์ชัน6นะคะท่านก็จะไม่สามารถใช้กรุงไทยเน็กได้นะคะก่อนที่จะไปทำการสมัครกรุงไทยเน็กหรือว่าจะไปเปิดบัญชีก็ตรวจสอบดูด้วยว่าท่านใช้โทรศัพท์ขั้นต่ำเวอร์ชันไหนอยู่นะคะขั้นตอนที่3สำหรับท่านที่เอาบัตรไปเสียบที่ตู้ ATM แล้วนะคะกลับมาให้รอสัก 2-3 ชั่วโมงจากนั้นให้ปิดเปิดมือถือและทำรายการยืนยันตัวตนอีกรอบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับท่านที่มีข้อความขึ้นมาว่าสำเร็จแล้วกรุณารอข้อความการแจ้งเตือนก็ให้ท่านรอข้อความเนี่ยค่ะไปประมาณ 1-2-3 ชั่วโมงนะคะรออยู่ประมาณนั้นถ้ารอแล้วยังไม่มีข้อความเข้ามาหรืออาจจะรอแค่1ชั่วโมงก็พอแล้วท่านก็ปิดและเปิดมือถือใหม่แล้วเช็คดูซิว่าในแอปเป๋าตังของเราค่ะมีตัวเลขสีแดงเกิดขึ้นไหมถ้ามีเลขสีแดงเกิดขึ้นที่แอปเป๋าตังนั่นแปลว่ามีการอัปเดตใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นให้ท่านคลิกกดเข้าไปดูเลยแล้วท่านก็จะเจอ G Wallet พอเจอ G Wallet ปุ๊บมันก็จะเจอปุ่มเราชนะขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการในขั้นตอนของยืนยันตัวตนเพื่อใช้เราชนะสถานที่ที่ท่านอยู่ณปัจจุบันให้ท่านลงสถานที่ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันของท่านที่ท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้จ่ายนะคะสำหรับท่านที่ไปเผลอลบแอปนะคะแล้วติดตั้งใหม่โดยเฉพาะท่านที่ยืนยันตัวตนไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเผลอลบแอปแล้วติดตั้งใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้เข้ามาในโหมดที่จะต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าไปใช้เงินเฉยๆไม่ใช่การยืนยันตัวตนเพื่อที่จะไปยืนยันว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพราะเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วบางทีอาจจะใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่ไปเผลอลบแอปออกอันนี้ก็คือทุกครั้งที่เราติดตั้งแอปใหม่นะคะเราก็จะถูกสั่งให้ยืนยันตัวตนใหม่สแกนบัตรใหม่สแกนหน้าใหม่เพื่อตรวจสอบว่ามีการสวมสิทธิ์ขึ้นหรือเปล่าเพราะระบบเนี่ยได้บันทึกและจดจำแล้วว่าท่านใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่โทรศัพท์ท่านอีมี่อะไรซึ่งเขาอาจจะเช็คไปจนถึงในส่วนนั้นเลยนะคะว่าใช้โทรศัพท์อะไรแล้วก็รหัสของเครื่องคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ป้องกันการโจรกรรมด้วยป้องกันการทุจริตด้วยเขาก็เลยให้ท่านยืนยันใหม่เสมอนะคะขั้นตอนต่อไปสุดท้ายและสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันของโทรศัพท์ของท่านสำหรับท่านที่เป็นระบบทั้งหมดที่ไม่ใช่ iPhone จะเรียกว่า Android สำหรับ Android ให้เข้าไปที่ Play Store แล้วไปค้นหาคำว่าแอปเป๋าตังแล้วคลิกคำว่าอัปเดตถ้ามันไม่มีคำว่าอัปเดตแล้วมันมีคำว่าเปิดนั่นแปลว่าท่านอยู่ที่เวอร์ชันล่าสุดแล้วสำหรับคนที่ใช้ iOS หรือ iPad นะคะทั้งหมดก็เข้าไปที่ App Store ไปค้นหาคำว่าแอปเป๋าตังหรือเป๋าตังแล้วก็คลิกคำว่าอัปเดตถ้ามันไม่มีคำว่าอัปเดตให้นะคะก็แปลว่าท่านอยู่ที่เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะนี่คือวิธีเช็คว่าท่านอยู่เวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะคะแล้วก็มีคำแนะนำที่ประหลาดแต่อาจจะใช้ได้ผลนะคะบางคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะบอกว่าทำมาหลายรอบแล้วทำให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายแล้วก็ไม่ได้สักทีก็เลยลองปะแป้งขาวๆดูซิพอปะแป้งขาวๆเสร็จปุ๊บสแกนหน้าได้เลยก็
เป็นสิ่งที่ประหลาดมากแอปเป่าตังอาจจะชอบคนสวยคนหล่อก็ได้นะคะท่านก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะอาจจะได้แต่ที่สำคัญเลยนะที่แบบยืนยันแล้วก็ให้ได้ไวที่สุดก็คือ 1. ไปธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ 2. คนที่มีสตังค์ให้ไปเปิดบัญชีกรุงไทยแล้วก็สมัครกรุงไทยเน็กแต่ต้องดูด้วยว่าโทรศัพท์ของท่านเนี่ยอยู่ในเวอร์ชันที่จะสามารถไปเปิดไปใช้แอปกรุงไทยเน็กได้ไหมเพราะว่าเวอร์ชันที่จะใช้เนี่ย iOS เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะแล้วก็ Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปค่ะสัญญาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้พร้อมๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องสัญญาวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ